เอออ่ะไปละสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้คู่รุ้งเก่งมากมานี่คู่รุ้งกดปุ่มไลฟ์สดเองผ่านโน้ตบุ๊กสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะไม่เจอกันหลายวันเอานะรู้ว่าคิดถึงนะคะแล้วก็แหมมาสะดึกเลยนะครูเนาะนะคะสั้นๆแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาเสียงครูชัดไหมเนี่ยไม่ชัดน้องมาค่ะแคสวิดีโอนี้ไปยังทีวีเพื่อรับชมแบบเต็มตาบนหน้าจอใหญ่ฮะแคสเลยไม่มีอุปกรณ์มาค่ะสวัสดีค่ะไอ้ Facebook มีแอปพลิเคชันใหม่มีอัลกอริทึมใหม่อีกแล้วพอไลฟ์สดปุ๊บเขาบอกเลยว่าแคสขึ้นจอขึ้นทีวีเพื่อรับชมจอใหญ่สุดยอดอ่ะ Facebook มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแคสวิดีโอนี้ไปยังทีวีเพื่อรับชมแบบเต็มตาบนหน้าจอใหญ่โอ้ Facebook สุดยอดมากอ่ะพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กสุดยอดมากคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะคุณพรพันธ์สวัสดีค่ะยูนิเวอร์เซียสวัสดีลูกคุณโสภีสวัสดีค่ะคุณสุวรรณสวัสดีค่ะคุณเบญจวรรณนะคะคุณจอยกรองทิพย์สวัสดีค่ะมาคูไหมคะสวัสดีค่ะคุณเรคุณสวัสดีค่ะเป็นภาษาคาราโอเกะเลยน่ารักมากชื่อเล่นว่าอะไรคะมาดามทรีจ๋าสวัสดีจ้านะคะมีหยกสวัสดีค่ะคุณกรสวัสดีนะคะมาเลยจ้าเพ็ญนภาสวัสดีค่ะบอสแมมลูกสวัสดีลูกนะคะคุณพลัดนะคะมาจากนิรภาจ๋าลูกดาวดาวประกายบุญธรรมมาแล้วนะคะสวัสดีลูกนะคะมาไกด์นาเดียสวัสดีค่ะไกด์นาเดียบอกสุดยอดค่ะนะคะลูกฝ้ายสวัสดีค่ะครูอิสรีค่ะลูกสวัสดีค่ะนี่คือถ้าพ้นช่วงโควิดไปเมื่อไหร่เนี่ยจองคิวไลฟ์คู่กับครูอิสรีคนแรกเลยนะไม่ไหวเลยนะเราต้องแบบฟีเจอริ่งกันคนคิดถึงเราเยอะมากนะอิสรีถ้าลูกไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะคะมาเลยนะคะคุณกมลรัตน์นะคะคุณวรินดาคุณอูดี้คุณจีโน่นะคะคุณปั้นนะคะมาแองจี้จ๋าสวัสดีจ้านะคะมาค่ะนะคะลูกจันเจ้าสวัสดีค่ะอุชากรนะคะคุณสุพนัทอินทจิตบอกชื่อเล่นครูนิดนึงนะคะจำได้ครูจำได้อยู่แล้วโรงเรียนคอร์สครูหลายคอร์สเหมือนกันบอกครูรุ้งสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณพัฒนานนะมาเมจิกสวัสดีลูกคุณเสงนะคะซากุระลูกปุ๋ยจันทิมามาค่ะนะคะครูก้อยลำดวนมาค่ะมา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 แชร์ไป11แชร์แล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะมาดามทรีนะคะ Power Love Cup แห่งประเทศอังกฤษค่ะโอ้สุดยอดมากใครอยู่ UK นะคะแล้วก็อยากเป็นมาดามประสบความสำเร็จนะไปติดตามที่ Power Love Cup by มาดามทรีได้เลยนะคะนี่เป็นลูกศิษย์จากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์นะคะเก่งมากเลยหญิงไทยในประเทศอังกฤษค่ะคุณกฤษณาสวัสดีค่ะมาดามตันสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะครูแพรสวัสดีลูกเฮ้ย 1,000 คนในเวลา2นาทีเข้าใจแล้วว่าคิดถึงนะคะพี่แตนใช่แล้วนะคะตั๊กแตนสุพนัทอินทจิตสวัสดีค่ะพี่แตนใช่แล้วเล่นโยคะเก่งมากด้วยครูจำได้นะเงยหน้ามาในเวลา2นาทีคือ 1,000 คนแล้วนะคะโอเคโอเคคิดถึงมากเข้าใจเลยเข้าใจเลยคุณมะลิมะลิลาค่ะบัวจ๋าคิดถึงบัวมากวันนี้เพิ่งพิมพ์คอมเมนต์ไปหาบัวนะว่าคิดถึงบัวนะคะครูแพรนะคะแนนบอกคิดถึงค่ะหนิงหนิงบอกครูรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะลูกแอนนี่สวัสดีค่ะแม่มาโทนดำออร่ามากนะคะมาอะไรนะลูกอย่าลืมแชร์โอ้ใช่แชร์ก่อนแชร์แล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะในเวลา4:23เราจะไปกันอย่างรวดเร็วลูกแชร์ก่อนเลยนะคะกับวันนี้นะคะแหมเป็นสิ่งที่ถ้าบอกเราในวันนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยกลับมาโฟกัสความสำเร็จของเราเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นเลยมากขึ้นไปอีกชัดเจนมากขึ้นไปอีกเฉียบขึ้นไปอีกคมชัดมากขึ้นไปอีกนะคะและถ้าเราอยู่ในลู่เราโฟกัสในสิ่งที่ครูจะมาบอกความลับให้กับเราในค่ำคืนนี้นะคะครูก็การันตีได้เลยนะคะว่าเส้นทางความสำเร็จเส้นทางความร่ำรวยของเราเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในลู่ในทางและมันจะไปต่ออย่างง่ายดายสบายเป็นไปได้และมั่นคงยั่งยืนค่ะโอเคไหมมานะคะไขความลับคัมภีร์กฎสำเร็จด้านการเงินค่ะพร้อมไหมเราพวกเราพร้อมไหมนะคะโค้ชโอมายังลูกนะคะ
อยู่กัน 1,200 คนนะคะลูกกดแชร์ไป300แชร์เองอุ้ยลืมแชร์กันใช่ไหมพอครูไม่ทักนะคะก็ลืมแชร์กันใช่ไหมลูกอ่ะแชร์ก่อนเลยอย่างรวดเร็วอะไรคะลูกใหม่เอาตุ้มหูมันคึกคักเนื่องจากตุ้มหูยาวไปนะคะตุ้มหูสั้นกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะแม่คะโอเคขอโทษจ้ะนะคะพี่ไอก็มาเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมนะคะสอนครูกดปุ่มไลฟ์เองเป็นการส่วนตัวโอเคไหมอ่ะทุกคนเข้ามาแอลลี่สวัสดีลูกครูปาติสสวัสดีค่ะเข้ามาเลยนะคะอ่ะแชร์ก่อนทุกคนแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มแล้ววันนี้ของแพงวันนี้ของดีแล้ววันนี้มาเร็วไปเร็วด้วยสีปอบอกคิดถึงแม่สุดๆเลยคิดถึงสีปอเช่นกันสีปอสบายดีนะส่งข่าวด้วยนะคะสำเร็จมากขึ้นขนาดไหนก็อินบ็อกซ์ส่งข่าวด้วยสีปอโอเคนะนะคะมาค่ะนะคะครูมนสวัสดีค่ะคุณวิไลพรค่ะนะคะชาชนิดามาแพรวาชาแนลมาค่ะนะคะคุณก้งจิราพรสุวรรณานะคะคุณกมลรัตน์คุณตาลนะคะนิชรสวัสดีค่ะนะคะณัฐกฤตตาบอกคิดถึงคุณแม่มากคิดถึงเช่นกันเอามาเร็วนะคะครูอิสรีแชร์ลงไป15กลุ่มแล้วอ่ะงั้นครูรุ้งแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะ 1,000 แชร์เริ่มเลยแล้ววันนี้ไขความลับคัมภีร์กฎสำเร็จด้านการเงินมาครูแชร์ก่อนลูกเออแชร์ไปที่เพจครูรุ้งด้วยเพจครูรุ้งพิมพ์พัทราโอเคค่ะแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ของครูรุ้งแชร์ก่อนแชร์อย่างรวดเร็วขอครูแชร์ด้วยนะคะขอครูแชร์ส่วนตัวด้วย10แชร์นะคะและพวกเราแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้ววันนี้สอนเป็นคัมภีร์เลยนะลูกจ้าคิดถึงเช่นกันจ้าคุณ Smileish Wells นะคะคิดถึงเช่นกันคู่ไหมสวัสดีค่ะคุณหมอยุทธนะคะคุณหมอยุทธเข้ามาแล้วนะคะคุณหมอยุทธยุทธศิลป์นะคะมาเข้ามาเร็วดาวนี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะทัชนกมาค่ะมาคุณมัณฑนาอรันเข้ามาแล้วแชร์เลยมา 1,300 คนแล้วลูกแชร์ด่วน 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มเลยค่ะหนูดูคลิปที่ขึ้นดอยแล้วคิดถึงเลยเออใช่พี่แอนนี่วันนั้นพี่แอนนี่ไปขึ้นดอยกับครูด้วยพวกเราได้ดูคลิปที่หน้าเพจครูยังที่ครูลงให้ที่ครูขึ้นดอยไปรถแบบอย่างนี้เลยกระแทกกึกๆอย่างนี้เลยนะคะครูพาพวกเราไปเที่ยวบนดอยนะคะที่จังหวัดตากกันได้ดูยังใครได้ดูคลิปเมื่อที่ครูลงตอน1ทุ่มบ้างแล้วใครได้อนุโมทนาสาธุกับครูแล้วเออสนุกมากนะคะแล้วเดี๋ยวคิดว่าผ่านช่วงสถานการณ์โควิดไปนะคะภายในปีนี้นะครูน่าจะได้มีโอกาสขึ้นดอยไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าครูสร้างวัดไว้บนดอยเนี่ยด้วยกัน3ที่เนาะก็อยากจะไปอีกสักที่หนึ่งนะอยากจะไปเอาประสบการณ์หัวโยกนะคะเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาอีกสักรอบหนึ่งนะคะปีนี้อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นดอยเนี่ยอีกหนึ่งรอบนะอาจจะช่วงใกล้ๆหน้าหนาวนะคะจะได้ไปแจกผ้าห่มเด็กด้วยหรืออะไรด้วยเหมือนกันเนาะอ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณวรดีมาดูแล้วนะคะดูแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากรถไฟบอกดูแล้วนะคะคลิปขึ้นดอยน้ำตาไหลงดงามเหลือเกินใช่ครูดูอีกรอบนึงครูก็น้ำตาไหลเหมือนกันมันซาบซึ้งปิติแล้วมันก็ทำให้นึกถึงวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะให้พวกเราโมทนาแล้วก็ได้บุญเท่าเทียมกับครูทุกประการเลยเหมือนครูเป็นตัวแทนไปทำให้พวกเรานะลูกอ่ะขอแชร์แป๊บนึงแล้วเริ่มสอนแล้วนะคะมิวพี่แชร์แกะรอยนะคะ14ขั้นตอน21วันจิตจักรพรรดินะคะเร็วแล้วเดี๋ยวสอนแล้วค่ะทุกคนค่ะหมิวแชร์ภาษานะลูกเด1มโนจิตสั่งจิตใต้สำนึก7มนตานะลูกหมิวแชร์นะแบ่งหน้าที่กันแชร์สุดฤทธิ์เลยไอ้หมดแล้วครูรุ้งหมดโควต้ากันแชร์แล้ว1,000 แชร์ยังลูกจะเริ่มแล้ว 1,000 แชร์ยังเอายังนะคะการ์ตูนบอกสาธุนะคะเพศสัตว์ลุงสัสวรรค์บอกดูแล้วค่ะอนุโมทนาด้วยกันเลยนะคะแม่โอเคลูกไกด์บอกว่าแม่จ๋าลูกแชร์จ้าจ่ายค่าหน่วยกิจสุดยอดมากนะคะเอายังคุณจัญญาวัฒน์สวัสดีค่ะตุ๊กตาไก่แดดเดียวหมูแดดเดียวสวัสดีจ้าคุณพันธกรบอกดูแล้วอิ่มใจครับเนาะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะคุณสายฟ้าแบงค์การช่องนะคะบอกสวัสดีครับครูคนสวยสวัสดีคุณแบงค์นะคะครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลบอก10แชร์รัวค่ะครูหนึ่งสุรภามาลูกมาเพลงจบแล้วสอนแล้วพวกเธอแชร์ครบ1,000แชร์ยังเนี่ยอยู่กัน1,300เนี่ยแชร์ครบ1,000แชร์ยังนะคะอ้าว
แชร์ยังลูกก็จะมีคนที่ไม่แชร์อยู่แล้วเป็นประจำส่วนใครที่แชร์ก็แชร์น่ารักมากครูชอบไปย้อนดูในไลฟ์ครูไปนั่งอ่านคอมเมนต์พวกเราเสร็จแล้วครูก็จะย้อนกลับไปดูปุ่มแชร์นะคะว่าใครบ้างนะที่แชร์เราบ่อยๆเราก็จะจำได้ขอบคุณทุกการแชร์ของเรานะคะก็หลายคนที่ครูก็เอ้ยเราก็รู้จักเขาเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กดแชร์ก็มีเหมือนกันนะคะหลายคนที่เราเฮ้ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเจอกันเป็นการส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ได้แชร์ก็มีเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันตัวเป็นๆนะคะแต่ว่าโอ้โหเวลาครูไลฟ์เนี่ยช่วยแชร์สุดใจเลยครูก็ต้องขอบคุณพวกเรามากๆนะลูกเนาะเหมือนกับเออเนาะขอบคุณที่เรารู้ว่าข้อมูลพวกนี้มันมีคุณค่าแล้วก็ขอบคุณที่เราแบบเหมือนกับทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับครูอยู่ครูจะบอกว่าครูย้อนอ่านคอมเมนต์ตลอดนะคะแล้วก็ครูชอบกดเข้าไปดูว่าใน 3,000 แชร์นี้ใน 2,000 แชร์นี้ใน 4,000 แชร์นี้มีใครแชร์บ้างนะคะบางคนก็คือแชร์แบบรัวๆมากเลยที่หน้าเฟซนะคะคือแบบผ่านไปทุก20นาทีทุกครึ่งชั่วโมงก็คือแชร์อีก1ครั้ง1ครั้งครูก็ขอบคุณมากนะคะก็เข้าไปดูเราบางทีครูก็แอบไปกดไลค์เราไปคอมเมนต์เราเล่นๆหลายคนก็ตกใจเฮ้ยครูมาดูมาแอบดูนะคะก็อยากดูอยากรู้จักพวกเราว่าเอ้ยใครบ้างที่กำลังทำงานร่วมกับครูเคียงบ่าเคียงไหลกับครูใครบ้างที่ช่วยครูแชร์ตลอดเลยขอบคุณพวกเรามากๆมันทำให้ครูแบบเอ้ยไม่ใช่ว่าคนที่มาเรียนฟรีหน้าเพจเขาจะแค่มาเรียนฟรีแล้วไม่ใส่ใจสิ่งที่เราสอนนะเขาใส่ใจแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยบางคนแล้วก็แฮชแท็กครูด้วยบางคนนะคะเรียนฟรีที่หน้าเพจแต่ส่งกันบ้านทางอินบ็อกซ์อีกนะคะขอบคุณพวกเราทุกๆคนเลยนะคะอ่ะมาครูกบทองพูนมาแล้วนะคะลูกแพลมาแล้วนะคะน้ำปั่นบอกแม่สอนทุกไลฟ์มีคนตื่นรู้ทุกไลฟ์นะคะขอบคุณมากคุณจัญญาวัฒน์แม่แนนสวัสดีนะลูกนะคะคุณชมพู่มาจ้ะขอบคุณครูเช่นกันนะคะชมพู่บอกขอบคุณชมพู่เช่นกันนะลูกชมพู่จ๋านะคะคุณวิเชียนคุณกิ่งมาแล้วนะคะคุณน้ำขิงมาแล้วนะปอยสวัสดีจ้าคุณนงรักบอกตื่นรู้นะคะพรทิพย์สบายดีจากสปลาวสบายดีจ้าคุณหมออ้อซีซีเบอร์เก้นมาแล้ว1444เลขสวยมากงั้นครูเริ่มสอนเลยละกันนะคะเราเริ่มสอนกันทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะลูกแล้วก็ระหว่างนี้นะคะใครตื่นรู้เราก็แชร์กันไปตอนนี้กี่แชร์แล้ว 1,000 แชร์ยอดเยี่ยมมากมาชลิดาแก้วเกื้อนะคะมิวบอกคอ7มนตาอะไรบ้างคะแม่ครูคอ7มนตาสอนอะไรบ้างคะแม่ครูเหมียวเหมียวเอาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเหรอลูกเดี๋ยวตอบในอินบ็อกซ์แล้วกันนะคะแคปชื่อไว้ลูกเหมียวเหมียวสาวชุดแดงแสนสวยถามว่า7มนตาสอนอะไรบ้างคะครูเดี๋ยวครูมาตอบนะลูกนะเดี๋ยวครูไปตอบหนูส่วนตัวเลยก็ได้หรือว่าเดี๋ยวตอบตอนท้ายนะลูกเดี๋ยวสอนกันก่อนนะคะอ่ะมาเริ่มพี่โอเพิ่งมาเหรอลูกนะคะไขความลับคัมภีร์กฎสำเร็จด้านการเงินในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือในเรื่องของ NLP ก็คือ Neuro Linguistic Programming อะเนาะเป็นจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่คล้ายๆกันเลยก็เป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกและจิตเหนือสำนึกจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นศาสตร์แบบเดียวกันเลยนะเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จับต้องได้เลยนะคะแล้วครูจะบอกว่าปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกทั่วโลกเลยนะคะครูเนี่ยมีโอกาสได้เรียนจากหลายๆท่านเลยอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเนาะแล้วส่วนตัวเนี่ยเราใช้มันจนเราอะรู้ว่าอะไรคือจุดที่คนใช้กฎแรงดึงดูดแล้วได้ผลใช้แล้วไม่ได้ผลถ้าจะทำให้การใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยได้ผลเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วต้องบอกว่ากฎแรงดึงดูดกับเรื่องสัจธรรมหรือใครจะเรียกว่าเรื่องธรรมะจริงๆเป็นเรื่องอยู่ในระนาบเดียวกันโอเคไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยฟังเรื่องกฎแรงดูดของครูลุงแล้วคล้ายๆธรรมะเลยใช่แล้วมันคือสัจธรรมสัจธรรมแปลว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันเป็น truth เป็นความจริงความจริงที่เป็นเรื่องของความจริงของจิตเราจิตอันมีกำลังแรงกล้าของเรานี่แหละโอเคไหมลูกทีนี้เนี่ยกฎแรงดึงดูดหรือจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือจะเป็นเรื่องของจิตเหนือสำนึกนะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องเข้าใจหนึ่งอย่างก่อนว่าโหนี่เข้าของแพงแล้วนะเข้าของแพงนะสุดท้ายเราต้องเข้าใจหนึ่งอย่างก่อนว่าเราคือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเอง 100% เราคือคนที่มีอำนาจในการสร้างชีวิตของเรา 100%ต้องรู้แบบนี้ก่อนเราเนี่ยแหละ 100% เต็มเลยตัวเรามาจากตัวเราทั้งหมดแต่ต
ัวเราที่คิดแบบไหนตัวเราที่เชื่อแบบไหนตัวเราที่ตัดสินใจแบบไหนตัวเราที่แฉลบซ้ายแฉลบขวาเดินอ้อมโลกหรือเดินทางลัดเดินทางตรงบินคลานก้าวกระโดดอะไรก็ตามแต่ตัวเราแบบไหนตัดสินใจแบบไหนทำแบบไหนเชื่อแบบไหนมาจากข้อมูลที่เรารับข้อมูลที่เราเสพหลักฐานที่เราเห็นจนเราอนุญาตรับชุดข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นความเชื่อแล้วสร้างเป็นโปรแกรมชีวิตของเราว้าวทันครูไหมทันไหมทันเปล่าใครทันยกมือขึ้นเลยว่าทันค่ะทันค่ะครูจะได้ไปต่อครูจะเช็คทุกครั้งเวลาที่ครูเริ่มพูดอะไรแบบนี้เพราะว่าพวกเราบางคนฟังครั้งแรกบางคนฟัง 4-5 ครั้งบางคนฟัง6เดือนบางคนเป็นศิษย์เอกคือเรียนทุกคอร์สบางคนเป็นซุปเปอร์ศิษย์เอกคือใกล้ชิดกับครูสนิทกับครูเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันโอเคมั้ยวันนี้ครูจะเช็คก่อนว่าในตอนนี้เราเก็ต101ไปกับครูเก็ต101ไปกับครูทันค่ะนะคะคุณนงรักบอกลูกนุ้ยนะคะนุ้ยภาวดีปานอินคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่สนิทอีกคนนึงนะคะแบบที่ใกล้ชิดโรงเรียนคอร์สแล้วก็มาแบบใกล้ชิดมาที่บ้านนะคะอันนี้ก็ทันอยู่แล้วแน่นอนนะคะลูกฝ้ายบอกทันค่ะบอสแมมบอกทันค่ะสะสีทอนคนขยันบอกทันค่ะน้ำปั่นนี่ก็คือโรงเรียนคอร์สนี่คือทันแน่นอนตามทันแน่นอนนะลูกนะทันนะคะครูไหมบอกทันนะคะครูซ่าบอกทันจ้ะแม่ครูอิสรีบอกทันค่ะนุชชี่บอกเก็ต101นะคะอ่ะโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกแบบนี้ลูกทุกคนเป็นคนสำเร็จและร่ำรวยมั่งคั่งได้หมดทุกคนอีกครั้งนะคะเรา 100% สร้างชีวิตเสกชีวิตเนรมิตชีวิตเรา 100% แต่ที่เลือกทำแบบนั้นเลือกทำแบบนี้เลือกคบคนนั้นเลือกคบคนนี้เลือกมีรายได้เดือนละ 8,000 เลือกมีรายได้เดือนละ 80,000 เลือกมีรายได้เดือนละ 800,000 เลือกมีรายได้เดือนละ 8 ล้านขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่เรารับมาโอเคไหมประสบการณ์จากผู้อื่นที่เราอนุญาตรับเข้ามาเป็นหลักฐานเป็นโปรแกรมส่วนตัวของตัวเราเองทันใช่ไหมเอ๊ะทำไมครูรุ้งพูดว่าเรารับผิดชอบตัวเอง 100% แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราผลลัพธ์ต่างๆมันมีตัวแปรมาจากข้อมูลที่เรารับเข้ามาและไอ้ข้อมูลนี้แหละทำให้เราเลือกอันน่ะฟังครูให้ดีนะเลือกมีรายได้ 8,000 ต่อเดือนเลือกมีรายได้ 80,000 ต่อเดือนเลือกมีรายได้ 800,000 ต่อเดือนเลือกมีรายได้ 8 ล้านต่อเดือนครูคะอันนี้คือหนูเกิดจากการที่หนูเลือกเหรอคะถ้าไม่รู้รู้ไว้ก่อน บางคนบอกครูลุงเปิดเขาเรียกเลยนะเปิดมิติใหม่เอ้าหนูครูโคชชิ่งลูกศิษย์หลายคนนะลูกศิษย์จะบอกว่าแม่งเปิดมิติใหม่ของความเชื่อใหม่หนูแม่งเปิดความคิดบางคนใช้คำว่าแม่เปิดกะโหลกหนูเอ้าหนูในชีวิตหนูตอนหนูมีรายได้ 20,000 แล้วหนูขึ้นไปเป็นรายได้แบบ 50,000 เป็นรายได้ 80,000 ต่อเดือนหนูเลือกนะลูกแต่หนูไม่ทันจับตัวเองว่าหนูเป็นคนเลือกว่าโอเคฉันว่าฉันควรจะกระโดดไปกว่านี้ได้แล้วชีวิตฉันควรจะขยับขึ้นไปได้มากกว่านี้แล้วโอเคไหมลูกตามครูทันอีกรอบที่สองไหมหรือเราเลือกว่าเราจะมีรายได้ 800,000 ต่อเดือนว้าวนั่นคือการเลือกเลยลูกเอ๊ะทำไมเราเลือกอันนั้นเพราะเราได้รับข้อมูลความเป็นไปได้ของ 800,000 บาทต่อเดือนฮันนาตามครูทันไหมแล้วเราต้องคิดตามครูนะลูกไม่ใช่ครูพูดอะไรแม่งคือกูเชื่อหมดครูสวยกูเชื่อหมดไม่คิดตามครูว่าจริงไม่จริง
หนู 100% 2หนูเป็นคนเลือก3การเลือกของหนูมาจากข้อมูลที่หนูได้รับแล้วหนูเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยมีคนทำได้10คนเฮ้ยมีคนทำได้1คนเฮ้ยคนนี้บอกว่ายากคนนี้บอกว่ายากเป็นไปไม่ได้10คนไม่มีคนนึงเว้ยมันทำให้เห็นแล้วมันเป็นให้ดูแล้วมันบอกเป็นไปได้แล้วมันบอกว่าทำได้เฮ้ยแต่กูว่าตรงเนี้ย10คนบอกว่าไม่ได้แต่มี1คนบอกว่าทำได้เราประมวลผลเสร็จจากประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับมาเราบอกเฮ้ยกูตัดสินใจเชื่อ10คนนี้ไม่มีทางหรอกน้ำหน้าอย่างกูเนี่ยนะ 800,000 บาทต่อเดือนเราปิดช่องนี้เลยลูกหนูปิดช่องนี้เลยหนูฟังครูก่อนนะวันนี้ครูสอนแพงอ่ะหนูต้องตามครูให้ทันนะหนูปิดประตูช่องนี้ลูกแต่บางคนอันน่ะเชื่อแม้นมีหลักฐานเพียงแค่1คนนะลูก1คนที่บอก 800,000 ต่อเดือนอ๋อครูลุงทำมาแล้วนะพี่ทำมาแล้วมันทำได้นะเราดันเลือกเชื่อคนนี้แปลว่าหนูจะปิดประตูช่องนี้ช่องต่อให้10คนพูดนะแต่กูจะเอาผลลัพธ์ 800,000 ต่อเดือนสมมุตินะลูกหนูจะเชื่อคนนี้หนูจะปิดช่องนี้แปลว่าหนูตัดช้อยส์นี้ออกไปตัดช้อยส์นี้ทิ้งไปเลยแล้วหนูเลือกฝั่งนี้เลือกความเป็นไปได้ของหลักแสนต่อเดือนทันไหมเช็คอีกรอบนึงทันไหมเช็คก่อนนะคะดาด้าบอกใช่ค่ะโค้ชเจี๊ยบบอกว่าสวยมากเลยค่ะครูลุงขอบคุณโค้ชเจี๊ยบค่ะทันไหมนะคะทันไหมทันครูไหมพอลลี่บอกว่าจริงค่ะแม่นะคะคุณวันธนีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะครูลุงขอเป็นลูกศิษย์ด้วยคนครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับเลยจ้านะคะมันค่ะแม่มันเลยเหรอลูกวันนี้คุณแม่สอนช่องเสียงแบบว่าสวยงามฉันจะสวยงามวันนี้จะปรากฏตัวแบบเสียงสวยงามมันเลยเหรอลูกเข้าช่องมันเหรอลูกครูดาวบอกทันนะคะคุณตูนวิไลลักษณ์บอกทันค่ะนะคะมาคุณหนูเจนนี่บอกค่ะแม่คุณแมรี่จากแทนซาเนียคุณแมรี่เพิ่งเข้ามานะคะคุณหนูเจนนี่บอกทันค่ะอ่ะโอเคหนูเก็ตเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เชื่อว่าได้หมดค่ะครูไหมค่ะนาเดียบอกว่าเลือกตามใจชอบค่ะดาวประกายบอกว่าเราคือคนเลือกค่ะสาธิธรบอกวันนี้แม่สวยค่ะขอบคุณค่ะดาด้าบอกทันค่ะตื่นค่ะแม่วันนี้ตื่นอีกลูกนุชชี่สุดยอดมากพี่ปาติสบอกทันค่ะหนูเลือกเองปาติสเลือกเองหลังจากเลือกเสร็จนะคะเอาตัวมาอยู่ใกล้ครูลุงไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับครูลุงนะคะมีกำไรหลักแสนบาทนะคะแล้วก็สร้างทางเดินชีวิตใหม่ตอนนี้กำลังสร้างคนสำเร็จตามเขามาเต็มเลยแล้วเขาก็เปิดคอร์สสอนด้วยครูปาติสอะนะคะเก็ททุกคนเก็ทอ่ะครูอิสรีบอกทันค่ะดังนั้นครูไปต่อความลับที่ครูจะบอกเราวันนี้เป็นคัมภีร์เลยนะวันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์แบบคัมภีร์เลยนะครูขาแล้วทำไมครูถึงมาสอนเรื่องนี้คะเราไม่เจอกันมา4วันแล้วนะลูกแล้วก็ครูอาจจะไม่ได้มาเจอพวกเราบ่อยๆนะวันนี้ครูก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างนะลูกทำโปรเจกต์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเนาะใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรที่แบบดีเสร็จแล้วจะมาบอกเราทุกคนหมดเลยนะคะตอนนี้กำลังแบบทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ working วันนี้ก็ประชุมนะคะหลายอย่างเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้น4วันที่ไม่ได้เจอกัน5วันที่ไม่ได้เจอกันเอาของแพงไปแล้วไปลองเอาไปทดลองใช้เพื่อพิสูจน์เพราะครูรุ่งพูดเสมอว่ากฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ดังนั้นจึงบอกเสมอว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเชื่อครูนะลูกถ้าหนูแบบเจ๋งจริงหนูต้องไม่เชื่อครูถ้าหนูเจ๋งจริงเก๋าจริงสุดยอดจริงหนูต้องเอาไปลองลงมือทำพอครูพูดอะไรฉันต้องไปลองลงมือทำไม่ต้องลองหรอกก็คือลงมือทำจริงๆเลยนั่นแหละเพื่อสุดท้ายแล้วหนูจะเป็นการพิสูจน์ในสิ่งที่ครูพูดด้วยตัวหนูเองและสิ่งนั้นจะเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อระดับที่ขั้นสูงกว่าความเชื่อจากการแค่ฟังแต่เป็นความเชื่อระดับจากการพิสูจน์ด้วยตัวเองและเมื่อได้ชุดความเชื่อนั้นมันจะไม่มีทางสูญสลายหายไปจากตัวหนูแต่ถ้าหนูฟังครูแล้วหนูรักครูลุงหนูรักครูลุงหนูติดตามครูลุงหนูรักครูลุงครูสวยอ่ะครูน่ารักครูพูดจาดี
หนูเชื่อครูแต่ถ้าหนูไม่ได้เอาไปลงมือทำและพิสูจน์สิ่งที่ครูพูดความเชื่อนั้นจะเป็นความเชื่อแค่ระดับต้นระดับผิวแต่ความเชื่อที่ยังลากลึกฝังลึกคือความเชื่อที่เอาสิ่งที่ครูพูดแล้วไปลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์คำสอนของครูอันนั้นจะกลายเป็นความเชื่อที่เกิดจากผลลัพธ์จริงๆในชีวิตหนูอ้าวมีครูคนไหนสอนแบบนี้บ้างสอนพูดความจริงกับหนูกันเลยอันนี้คือครูสอนมา 5-6 ปีนะลูกนะสอนลูกศิษย์มาเยอะมากโคชชิ่งมาเยอะมากนะคะวันนี้ก็มีpersonal coaching ในยุคโควิดนะหลายคนก็อยากจะแบบปั่นตัวเองขึ้นหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ปรึกษาครูรุ้งเป็นการส่วนตัวนะตอนนี้ไม่ได้เจอเนี่ยเราก็ปรึกษากันทางวิดีโอคอลโทรปรึกษาโทรโคชชิ่งตอนนี้ลูกศิษย์หลายคนอินบ็อกซ์มาอยาก personal coaching อยากโคชชิ่งส่วนตัวครูเยอะมากเพราะในจุดที่แบบเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบคนที่ทำธุรกิจคนที่กำลังสร้างตัวนะคะครูเข้าใจเลยมันเหมือนกับวันนี้ฟังฟรีไม่ได้แหละเพราะว่าเวลาครูสอนฟรีเนี่ยเขาจะไม่ได้ถามในสิ่งที่เป็นคำถามเฉพาะเจาะจงของเขาหรือณตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เขากำลังดำเนินธุรกิจอยู่แต่พอมา personal coaching มาเจอตัวครูนะคะหรือมาวิดีโอคอล coaching ยิงคำถามมาเลยมันจะเป็นชุดคำถามที่เกี่ยวกับตัวเขาล้วนๆเนาะโอเคนะคะมาต่อโอเคหนูเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าคำสอนของครูมันจะเจ๋งสุดๆมันต้องที่ตัวเราเอาไปพิสูจน์คำสอนครูโอเคป่ะครูคนนี้ต้องพูดแบบนี้กับพวกเราเลยครูกล้าพูดแบบนี้เลยนะอ่ะไปต่อค่ะขวัญใจบอกเชื่อแล้วมีความสุขไม่เอาความสุขอย่างเดียวนะต้องเอาแบบว่าพิสูจน์ไปลงมือทำด้วยครูอยากให้มันเป็นความเชื่อในระดับที่ฝังรากลึกโอเคไหมอ่ะไปต่อค่ะไปต่อนะคะลูกฟังไปอาบน้ำไปนะจ๊ะลูกนายตี้ค่ะคนหวานบอกอยากเจอมากหวานนี้คืออยากไปต่อสุดๆแล้วใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนัดเข้ามาหวานจ๊ะลูกกำลังเรียนคอร์ส21วันวันนี้ day 15ซากุระน่ารักมากนะคะตอนนี้ลูกศิษย์คือครูไม่ได้ขายคอร์สไม่ได้เจอพวกเราลูกนะคะแต่อินบ็อกซ์มาเลือกคอร์สโรงเรียนเองกันทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยสุดยอดมากนะคะคือเราคงฟังครูมานานแล้วล่ะแต่ครูเชื่อว่าช่วงเวลานี้คงเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนกับเฮ้ยมันก็อยู่บ้านนะครูรุ้งเฮ้ยมันก็รู้สึกแบบว่าต้องการปลดล็อกเฮ้ยครูรุ้งเราก็ต้องการไปต่ออีกระดับนึงหลายคนอินบ็อกซ์มาบอกคอร์ส21วันค่ะครูรุ้งขอราคาพิเศษค่ะคอร์สจิตจักรพรรดิขอราคาพิเศษคอร์สแกะรอยและร้านออนไลน์ขอราคาพิเศษค่ะครูลุงคะลง3คอร์สขอราคาพิเศษค่ะแอดมินงงบอกว่าครูลุงไปขายคอร์สตอนไหนบอกไม่ได้ขายไม่ได้ไลฟ์มา4วันแล้วด้วย นะคะอ่ะมาคุณหนึ่งสุรภาคือคนที่ลงมือทำเพื่อยืนยันคำสอนของแม่รุ้งนะคะคุณหนึ่งสุรภาสุดยอดมากอ่ะคอร์สนี้โคตรพีคปาติสบอกครูไปต่อนะใช่มาดามทีก็อินบ็อกซ์มาขอราคาพิเศษให้กับเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากลงเรียนคอร์ส21วันนะคะอ่ะสุดยอดมากครูใบต่อแล้วนะลูกครูใบต่อแล้วนะคะเราแชร์กันไปแล้วนะอ่ะฟังเพลงแม่ทุกวันร้องทุกวันลูก3ขวบร้องได้แล้วสุดยอดลูกสัจจะบารมีวันนี้ก็เดย์15แล้วค่ะแม่ครูดาวชื่นใจมากลูกชื่นใจมากจันมาสวัสดีค่ะน้องนาสวัสดีค่ะบอกตามครูรุ้งมานานแล้วฟังครูรุ้งฟรีมาตลอดไม่รู้จะเริ่มลงคอร์สอะไรก่อนดีค่ะคุณระดาภาบอกครั้งหนึ่งในชีวิตครูบอกแล้วว่าอยากให้ไปลงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งถ้าวันนี้คุณเรียนครูฟรีๆที่หน้าเพจมาตลอดเลยไม่เคยลงคอร์สอะไรเลยนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณจะลงแล้วมันจะเอาไปใช้ยันลมหายใจสุดท้ายของคุณยันคุณเอาไปสอนลูกต่อได้คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูสอน21วันและเป็นคอร์สที่มีเวิร์กช็อปให้คุณเอาไปลงมือทำเป็นคอร์สที่พีคมากสำหรับไม่เคยเรียนคอร์สครูรุ้งไปเริ่มต้นที่ตรงนั้นโอเคไหมคะอ่ะชอบฉากแม่มากฉากนี้ในห้องท้องพระคลังแม่เองนะคะเอ้าไปต่อแล้วนะทุกคนจ๋าครูไปต่อแล้วของแพงมาแล้วคุณเลือกว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณเลือกว่าคุณต้องการจะมีหน้าตาชีวิตแบบไหนคบกับใครใครจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณใครจะเป็นตัวแปรสำคัญในบทละครชีวิตคุณ
ชีวิตคุณมีตัวแปรสำคัญคือขึ้นอยู่กับคุณเลือกคบใครเมื่อกี้ครูบอกนะคุณคนเดียวที่มันดลบันดาลชีวิตคุณและคุณต้องรู้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกส่วนการเลือกที่เราบอกเฮ้ยครูลุงเราเลือกแล้วนะเลือกจะมั่งคั่งเลือกจะร่ำรวยเลือกจะประสบความสำเร็จเลือกจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเลือกจะเป็นแบบว่าคนที่มีความสุขแต่เราไปคบกับคนที่มีความทุกข์แล้วเขาก็เอาเรื่องความทุกข์ของเขามาระบายกับเราตลอดการคบกัน4ปี6ปี10ปีแล้วเราจะเป็นคนที่เลือกมีความสุขได้ไงแต่ไปคบกับคนที่หน้างอเป็นปลาทูแม่กองเลยตลอดเวลาเป็นคนที่แบบชีวิตนี่คือแบบว่ามองไม่เห็นด้านดีของชีวิตไม่กล้าขอบคุณไม่มีความสุขไม่ซาบซึ้งกับเงินทุกจำนวนคือเราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเลือกที่จะมีเป็นคนที่มีชีวิตมีความสุขเราต้องพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาคิดบวกเชื่อในความเป็นไปได้ขอบคุณเสมอและไม่ว่าความจริงตรงหน้าจะเป็นอย่างไรให้เราไปรวมกลุ่มอยู่กับคนที่มีความเชื่อด้านดีในชีวิตเสมอเก็ทคูลไหมคุณเลือกเสร็จอันที่3คือมันขึ้นอยู่ว่าคุณตัดสินใจคบใครในชีวิตของคุณเพราะครูบอกแล้วว่าข้อมูลที่คุณเสพข้อมูลที่คุณรับมาเป็นการหักเหเส้นทางชีวิตคุณทั้งหมดแล้วแต่ว่าเขาเอาข้อมูลอะไรมาใส่คุณแล้วก็เกิดการหักเหเส้นทางในชีวิตคุณเหมือนที่ครูรุ้งเอาข้อมูลกดแรงดูดมาใส่คุณแล้วคุณเชื่อจากที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องเหนื่อยคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีตัวช่วยเป็นจักรวาลเหรอวะจากที่มีความรู้สึกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกูทั้งนั้นกูต้องลงมือทำทุกอย่างกูเครียดกูเหนื่อยครูรุ้งบอกว่าเราเป็นคนโปรดของจักรวาลให้เราส่งความปรารถนาอย่างแรงกล้าออกไปแล้วให้เราเอาใจไปแตะเบาๆวางใจเบาๆเห็นภาพความเป็นไปได้เห็นภาพชีวิตฉากชีวิตที่เราอยากให้มันเป็นเห็นให้ชัดแล้วเอาใจไปแตะเบาๆแล้วลงมือทำในสิ่งที่เรารักชอบถนัดทำได้เป็นไปได้เกิดแรงบันดาลใจทำแล้วได้กลิ่นความสุขอยากลงมือทำไปเรื่อยๆอ๋อเราได้ชุดข้อมูลแบบนี้มาอะไรที่เครียดอะไรที่ฝืนอะไรที่ต้องแบบว่าบี้ขยี้ขยันอะไรที่ต้องบีบอะไรที่ต้องแบบกดดันมาผิดทางไม่ใช่ครูลุงบอกไม่ใช่ครูลุงหมายถามหัวใจตัวเองเอาจากที่ผ่านมาทั้งหมดกูเครียดมาตลอดเลยยิ่งเครียดกูยิ่งเครียดกูยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรของชอบของกูเครียดเก่งมากเครียดจนชินเครียดจนรู้สึกว่ากินความเครียดเป็นอาหารถ้ามีเรื่องดีๆเข้ามาจะรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยไอ้คนนี้มันมาพูดดีกับกูมึงหวังอะไรกับกูปะเนี่ยเพราะปกติคนที่มาดีลงานกับเราคนที่มาดีลงานกับเราส่วนใหญ่คนจะต้องเอาเรื่องหนักๆมาให้เราไอ้นี่มันหน้าตายิ้มมามันมีความสุขมึงผิดปกตินะเนี่ยมึงเป็นคนมีความสุขในชีวิต คือไอ้พวกเราเนี่ยนะครูเคยเป็นตอนครูทำงานเป็นดีเทลยาครูมองว่าเฮ้ยชีวิตจริงแม่งต้องเครียดชีวิตจริงมีชีวิตปลอมด้วยเหรอมึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนที่มีความสุขตลอดเวลาลั่นลาลาตลอดเวลาเดินมันปุยนุ่นพวกมึงเดินในลาเวนเดอร์พวกมึงหลอกตัวเองอยู่เมื่อก่อนครูร้ายกาจมากนะคะกว่าจะเป็นอีครูลุงเนี่ยร้ายกาจมากร้ายกาจกับตัวเองมากพุชตัวเองมากฟอสตัวเองมากเวลาครูเห็นใครแบบว่ามีความสุขหัวเราะเก่งๆหรือทำอะไรดูแบบสบายๆไม่บีบคั้นไม่กดดันครูจะบอกว่ามึงไม่จริงจังกับชีวิตมึงเหรอชีวิตจริงมึงต้องเครียดนะเก็ทไหมครูบีบตัวเองเกินไปเข้าใจอย่างแล้วทดลองทำมาแล้วกับตอนชีวิตที่แบบเชื่อใจไว้วางใจแล้วแบบทำงานหนักมากในดวงในจิตแต่ตอนลงมือทำเอาใจไปแตะเบาๆแล้วลงมือทำแบบเบาๆสนุกๆเชื่อใจโอเคไหมโอเคที่ครูพูดไหมทันครูอีกไหมคุณพลัดบอกความเครียดนี่แม่งไม่ช่วยอะไรเลยครับครูแม่งไม่ช่วยเลยครับ
คุณพลัดพูดแม่งเหรอไม่ได้พูดครับครูแม่งเติมเองอ๋อขอโทษค่ะโอเคไปต่อนะคะนะคะวันนี้ครูว่าครูจะไม่กวนบาทาลูกศิษย์แล้วนะคะขออภัยค่ะคุณพลัดนะคะโอเคนะคะโอเคความสุขสนุกนี่มันทำให้เราสำเร็จนะคะดร.สุจันตราสวัสดีค่ะดร.ขาอ่ะครูไปต่อเสร็จดังนั้นเลือกว่าจะคบกับใครเหมือนที่คุณเลือกคบกับครูลุงเนี่ยเหมือนที่เราอยู่ด้วยกัน 1,810 คนเนี่ยเป็นการเลือกที่ถูกต้องเป็นการเลือกที่ถูกต้องเพราะครูจะบอกในสิ่งที่มันแบบเป็นเหมือนกับแรงเสียดทานอีกด้านหนึ่งกูว่าชีวิตกูต้องหนักๆแล้วนะกูว่ากูต้องเครียดๆแล้วนะครูลุงมันดึงกูกลับทุกทีเลยครูลุงมันดึงกูกลับให้กูเชื่อใจในจักรวาลครูลุงบอกกูเสมอแล้วกูเป็นคนปวดของจักรวาลครูลุงบอกกูว่ากูทำงานกับจักรวาลงานหนักๆให้ผักให้จักรวาลทำครูลุงอ่ะครูลุงบอกกูเก่งมากกูสุดยอดมากครูลุงบอกกูมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จครูลุงบอกกูมียักษ์ใหญ่มีจินนี่มีจิตใต้สำนึกไหนกูมองไม่เห็นไอ้ยักษ์จินนี่ในตัวกูเลยไม่กูไม่เห็นจิตใต้สำนึกนี่แม่งหน้าตาเป็นยังไงแต่ครูลุงพูดประจำเลยว่ากูคือคนเก่งกูสุดยอดครูลุงบอกตลอดให้กูขอบคุณครูลุงบอกตลอดให้กูส่องกระจกมองตัวเองในกระจกแล้วบอกกูสุดยอดเรายอดเยี่ยมกูเก่งกูทำได้กูว่ากูจะเครียดเชียวนะกูว่ากูจะล้มแล้วกูว่ากูจะแบบเลิกแล้วมาฟังครูลุงทีไรแม่กูรู้สึกว่ากูต้องไปต่อทุกทีสิวะ ดังนั้นคุณเลือกที่จะคบครูเนี่ยคุณเลือกถูกแล้วนะคะเป็นการเลือกที่ชาญฉลาดเหนือมนุษย์มนามากโอเคไหมคะไปต่อค่ะคุณฮาน่าบอกต้องได้เรียนสคอร์ตก็ยังดีค่ะสอนฟรียังสุดยอดคุณฮาน่ากัญญพัฒน์ต้องได้เรียนสคอร์ตก็ยังดีค่ะสอนฟรียังสุดยอดนะคะคอร์สนะคะไปเลือกโรงเรียนได้เลยนะคะมีตั้งแต่ราคา 3,333 บาทตัวเลขสวยมากแกนะคะแล้วก็เป็น 5,555 บาทนะคะ 3,333 บาทคือสันดานเศรษฐี17เคล็ดลับสันดานเศรษฐี 3,333 บาทใช่ไหมลูกนะคะขยับขึ้นไปอ๋อ666ป่ะหรือ55 5555เลขจักรวาลเลขมีความสุขคอร์สอะไร14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตแล้วมีคอร์ส9999โหครูลุงมึงเล่นเลขตองตลอดครูชอบเป็นเลขจักรวาลนะคะมีคอร์สไล่ระดับไปทุกราคาจนถึงคอร์ส29 33,000นะคะจน Personal Coaching หลักแสนมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสามารถ Inbox ไปปรึกษาแอดมินได้บอกแอดมินฉันมีงบเท่านี้เลือกคอร์สที่เหมาะกับฉันมาเด้เดี๋ยวแอดมินจะจัดการให้กับคุณนะคะโอเคไหมคะอ้าวนะคะตั้งแต่ลงคอร์สแรกกับครูรุ้งได้ทุนคืนมาไม่รู้กี่เท่าแล้วปรบมือให้กับโค้ชแชมป์ค่ะสุดยอดอ้าวจริงจริงตั้งจิตไว้อยากเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนชีวิตลงเลยค่ะคุณธนภัทรลงเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าถูกไปว่ะคอร์สนี้ครูแม่งให้เกินคุ้มแบบร้องขอชีวิตเลยนะคะอ่ะครูมาสอนต่อมาขอสอนต่อที่รักขอสอนต่อขอสอนของแพงต่อมามันมีความลับอันนึงที่เป็นคัมภีร์ด้านการเงินเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วว่าคุณเลือกว่าจะมีรายได้ 50,00080,000 100,000 300,000 เลือกฟังครูให้ดีนะชีวิตคือการเลือกความเชื่อมันจะมาเป็นหลักฐาน10คนบอกเป็นไปไม่ได้1คนบอกเป็นไปได้เลือกเชื่อ1คนฟังครูนะนี่ของแพงแล้วนะตามครูทันนะเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเชื่อแม้นมีหลักฐาน1ต่อ10แต่คุณเลือกเชื่ออีก1หลักฐานหรือครูลุงนะคะครูลุงก็คือแม้นไม่มีหลักฐานเลยแต่ถ้ากูปรารถนากูฝันกูเห็นแม้นไม่มีสักหลักฐานเดียวกูจะเป็นผู้สร้างหลักฐานนั่นแหละขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นครูลุงจึงได้กลายเป็นครูลุงที่สอนกฎแรงดึงดูดยาวนานมาตลอด6ปี
เป็นคุณครูคนแรกในประเทศไทยนะคะที่สอนกฎแรงดึงดูดนะคะแบบว่าจริงจังเอาการมากไม่เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องกฎแรงดึงดูดอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าฝรั่งอ่ะเขาเรียนกฎแรงดึงดูด Rhonda Byrne's The Secret นะคะปรมาจารย์กฎแรงดึงดูดโจนวิเทลนะคะนะคะแจ็คคันฟิลด์นะคะอับราฮัมฮิกส์นะคะของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะมันไม่มาถึงคนไทยงั้นเราก็เอาให้ถึงคนไทยและคนไทยเรามีของดีคือมีสัจธรรมมีวิชาสัจธรรมที่เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราแบบเลิศๆดีๆทั้งนั้นแต่เราจะเอาสัจธรรมนั้นมาใช้จับต้องกับชีวิตในการที่เรายังต้องเป็นมนุษย์และสร้างเงินสร้างความสำเร็จหยิบจับสร้างเงินยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดีมันต้องรวยอ่ะคนดีต้องมั่งคั่งอ่ะไม่ใช่ดีแล้วเฉยๆดีแล้วไม่กล้าปรารถนาเดี๋ยวคนจะด่ากูว่าโลภอ่ะนั่นเป็นการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเอาสิ่งต่างๆมาผสมผสานออกแบบหลักสูตรออกแบบการสอนให้เข้ากับคนไทยเราด้วยและทำให้หัวใจเราอะเลือกฟังแล้วเราตอบรับจากหัวใจเราว่าใช่ว่ะครูลุงแม่งพูดถูกแต่ไม่เคยมีใครบอกกูแบบเนี้ยว่าคนดีต้องรวยเพราะกูได้ยินมาตลอดชีวิตเลยอะว่าถ้ากูอยากรวยคือกูโลภคนรวยแม่งไม่ดีโอเคไหมแต่พอครูลุงมาพูดแบบนี้ใจเราอะที่ฟังแล้วบอกจริงเรารอฟังคำนี้มาตลอดเลยแต่ไม่เคยมีใครพูดว่ะไม่เคยมีใครกล้าพูดความจริงว่าดีด้วยรวยด้วยสำเร็จด้วยมันรวมอยู่ในคนคนเดียวได้และมันคือคุณโอเคไหมคะวันนี้จะจบไหมเนี่ยแวะข้างทางตลอดเลยครูลุงแต่แวะข้างทางก็คือสอนของแพงมากนะฉันสอนของแพงมากนะหนูรู้ไหมวันนี้ครูให้หนูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครูไหมบอกปลดล็อกเรื่องนี้กับครูรุ้งจริงๆค่ะทรีบอกคนดีต้องรวยค่ะโหครูสุดยอดมากนะคะคนดีต้องรวยครูแอนนี่บอกนะคะเอาลูกอะไรคะลูกจ๋าแม่มีคอร์สเอาไว้ให้คุณสำเร็จแน่นอนเลือกเรียนเอาเลยตามใจชอบแองเจล่าค่ะแม่มีคอร์สให้เลือกตามใจชอบลูกแองเจล่าบอกใช่แล้วอ่ะครูจะสอนของแพงต่อแล้วนะคะนุชชีบอกเต็มมากวันนี้เต็มมากนี่เรียนฟรีนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจก่อนแชร์ก่อนที่ครูจะบอกของแพงนี่ครูจะบอกของแพงแล้วนะวันนี้ครูสอนแก่นแล้วครูยังเก็บรายละเอียดอีกนะครูไม่ได้สอนเสาหลักปั้งแต่วันนี้ครูแกะสลักเสาด้วยคือทีแรกวันนี้ครูกะจะสอนเสาหลักที่เป็นคัมภีร์ให้คุณเลยแล้วครูกะว่าครูจะเติมลวดลายรายละเอียดที่อ่อนช้อยงดงามให้คุณในไลฟ์ถัดไปแต่กลายเป็นว่าวันนี้ครูลงเสาหลักให้คุณแล้วครูขึ้นรูปแกะสลักเสาหลักนี้เป็นลวดลายที่งดงามมอบให้คุณด้วยโอเคไหมคะคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมโอนี่ตั้งใจให้พวกคุณจะสุดจิตสุดใจครูดาวบอกแม่ให้สุดใจปรบมือให้แม่โอ้โหขอบคุณลูกครูหนึ่งสุรภาบอกตอนได้ยินคำสอนนี้ของแม่หนูพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรมากกับความรวยและคนดีต้องรวยลูกพัทยาแชร์ไป12แชร์แล้วค่ะครูแพรบอกแม่ให้เต็มเสมอคุณพลัดบอกแชร์อีก2กลุ่มนะคะครูลุงขอแวะแชร์แป๊บนึงนะครูลุงขอแชร์ซ้ำที่เฟซส่วนตัวครูลุงค่ะนะคะครูขอแชร์ซ้ำค่ะโอเคไหมคะพวกเราด้วยครูขอพวกเราคนอีกคนละ1แชร์ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้อยู่กัน 1,800 ขออีกคนละ 1,800 แชร์และครูจะสอนคัมภีร์สำคัญ2คัมภีร์แล้วปิดไลฟ์นี้แล้วค่ะนะคะโอเคไหมคะครูขออีกคนละ1แชร์ตอนนี้อยู่ด้วยกัน 1,800 ครูขออีกคนละ1แชร์นะคะซึ่งก็คงไม่ใช่ทุกคน 1,800 แชร์ทุกคนหรอกนะคะบางคนยังแบบจะแชร์ดีมั้ยปุ่มแชร์ยังไว้ก่อนฟังเฉยๆไปก่อนได้ไหมกูยังไม่พร้อมแชร์อย่างงี้อ่ะไม่เป็นไรยังไม่พร้อมรวยก็รอไปก่อนสิไม่ต้องรีบใช่ไหม ทำไมครูพูดแบบนี้แชร์สิลูกสอนฟรีเนาะมันก็อยากให้ถึงคนเยอะๆนะคะ
อ่ะโอเคเอายังอ่ะลูกเอายังเต็มที่ยังเต็มที่กันยังโอเคอ่ะครูขอแชร์สักครู่นะคะแล้วครูจะสอน2คัมภีร์แล้วก็ปิดไลฟ์ไปเลยนะคะจะสอนแบบนอนสต็อปแหละเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะขอพวกเราช่วยกันแชร์นะคะลูกจ๋าเร็วคนละแชร์2แชร์ด่วนเลยแล้วจะสอนของแพงแบบนอนสต็อปแล้วครูจะปิดไลฟ์เลยนะคะเอาละค่ะครูขออนุญาตนะลูกขอแชร์โอเคขอแชร์แป๊บนึงนะโอเคโอเคโอเคนะคะขอแชร์แป๊บนึงนะคะโอเค Star is born ก็ยังไม่ได้แชร์เลย CF5 ปั้นดินสู่ดาวนะคะครูขอแชร์แป๊บนึงอ่ะโอเคจิตวิทยาเอาชนะใจคนโอเคแชร์แล้วเราไปกันต่อได้เนาะโอเคค่ะมาแชร์ค่ะแม่คุณวิเชียนขอบคุณนะคะลูกน่ารักมากคุณสุดาพรบอกแชร์แล้วค่ะลูกปอแชร์แล้วค่ะแม่ขอบคุณลูกปอมากนะคะการ์ตูนขอบคุณการ์ตูนมากลูกนะคะครัวไปย้อนหลังดูพวกเราอะเอ้ยใครคอมเมนต์อะไรบ้างใครแชร์บ้างขอบคุณพวกเรามากๆนะคะโอเคมิกกี้ฟังแก้วนะลูกมาโค้ชโอบอกแม่สอนละเอียดเกินคำว่าคุ้มนี่หรือสอนฟรีคะแม่แม่กับโอก็ไม่ต่างกันหรอกเราไปฟังโอสอนก็แบบนี่แกสอนฟรีใช่ไหมเชื่อไม่ทิ้งแถวได้แม่ไปเยอะมากโอ เจ้าโอเจ้าโค้ชโอต่อฟังแล้วนะนี่นอนสต็อปแล้วนะแชร์แล้วนะนี่แพงนอนสต็อปนะ 2,500 แชร์เอาถึง 3,000 แชร์ไปเลยลูกเอาถึง 3,000 แชร์ไปเลยเร็วคุณอัธพงษ์มาแล้วพอลลี่แชร์ไปอีก5กลุ่มคุณนายวรรณภามาแล้วดาวดารินคนนี้ที่ปรึกษาการด้านบัญชีที่สุดยอดมากดาวดารินนะคะคุณขวัญสุทธิมาอ้าวสอนต่อแล้วนะครูใหม่30แชร์แล้วขอบคุณมากค่ะภาริดาบอกหนูเป็นคนดีหนูคู่ควรกับความรวยโอเคอ่ะ3,000 แชร์เร็วรีบรีบเร็วเร็วอ้าว 3,000 แชร์ยังพี่โอดูให้แม่หน่อยนะคะอ่ะเร็วเร็วเข้าด่วนจีบไปสนีจ๋าครบยังจะไปต่อของแพงแล้วนอนสต็อปแล้วนะเพราะฉันเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยด่วนด่วนคุณต้องเคลียร์ตัวเองแชร์ค่ะแชร์เลยคุณก็สอนนอนสต็อปแล้วนะแชร์แชร์ยังแชร์ยังเอายังไปกันยังไปกันยังกี่แชร์แล้วพี่โอดูให้แม่ด้วยเดี๋ยวจะนอนสต็อปแล้วนะเอายังเอายังพี่โอดูให้แม่ยังอ่ะโอเคแชร์แล้วนะคะโอเคครูฝ้ายเข้ามาแล้วนะลูกอ่ะไปเวลาที่คุณเลือกความสำคัญอยู่ที่การเลือกที่คุณรู้ว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเอง 100% และคุณมีสิทธิ์เลือกเมื่อคุณเลือกช่องทางนั้นตัดสินใจเลือก 100,000 บาทต่อเดือน10คนพูดว่ายากคุณเชื่อหลักฐานเดียวบอกว่าเป็นไปได้สิลูกเป็นไปได้เมื่อคุณเลือกจักรวาลทั้งจักรวาลจะเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตให้คุณจากการเลือกของคุณครูรุ้งคะขอเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตที่ครูพูดหน่อยจักรวาลของครูเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะพอคุณเลือกด้วยหัวใจของคุณด้วยความคิดของคุณทั้งหมดเลยแหละคิดตัดสินจากเหตุผลว่ามีหลักฐานหนึ่งหลักฐานใช้หัวคิดเลยใช้เหตุผลใช้หมองอย่างเงี้ยแตะน้ำลายแล้วก็หมุนเหมือน EQ สั่ง ขอใช้หมองหน่อยนะแล้วก็เชื่อเหตุผลนั้นแต่สำคัญคือหัวใจคุณนี่แหละมันจะเอามันรู้ว่าถ้า 100,000 ต่อเดือนนะจะมีความสุขแม่จะสบายพ่อจะสบาย100,000จะมีเงินเหลือไปทำบุญนะ100,000จะมีเงินเหลือไปช่วยคนอื่น
100,000ชั้นคู่ควรไม่มีเหตุผลรู้แต่ว่าศักยภาพในตัวชั้นคู่ควรน่ะคือมันใช้ใจนี่แหละโอเคตัดสินใจจะเอาอันนี้เมื่อคุณตัดสินใจการตัดสินใจเลือกคือคำสั่งกดแรงดึงดูดหรือ The Secret ที่ Rhonda Burns เขียน Rhonda Burns ใช้คำว่า Ask คือเขาเรียกว่าอะไรนะขอเชื่อรับพวกหนูได้ยินเรื่องกดแรงดึงดูดมาจาก The Secret มาจากหนัง The Secret Search ใน YouTube whatever อะไรก็ตามแต่หนูจะได้ยินว่าขอเชื่อรับแต่ถ้าเป็นครูรุ้งไม่ต้องขอแต่ตัดสินใจเลือกการเลือกคือการออกคำสั่งคือออเดอร์คือคำสั่งที่สั่งให้จักรวาล arrange คือจัดการเคลียร์เส้นทางแล้ว prepare คือเตรียมการทุกอย่างสำหรับคุณจักรวาลจะจูนเส้นทางใหม่ให้เข้ากับการเลือกของคุณและเสบียงครูแปลว่าเสบียงเลยนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า resources หรือว่าทรัพยากรครูใช้คำว่าเสบียงที่คุณสะสมในตัวคุณความสำเร็จที่คุณเคยทำความล้มเหลวที่คุณเคยสร้างไว้ไอ้ความล้มเหลวเนี่ยก็ทำให้คุณเก่งไม่ใช่คุณไปแบบว่าเฮ้ยกูล้มเหลวกูโง่กูพลาด no ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนต้องนับความล้มเหลวเป็นประสบการณ์พอล้มเหลวไงก็เลยเก่งอย่าคิดว่าครูคนนี้ชีวิตไม่เคยล้มเหลวพูดทุกครั้งว่ากว่าจะมาเป็นคนนี้ได้ต้องผ่านมากี่สนามเคยพลาดมาก่อนแต่เราต้องนับการพลาดของเราเป็นประสบการณ์แอะ and say thank you and say and พูดขอบคุณความล้มเหลวนั้นมันทำให้ฉันไม่มีวันจะตัดสินใจพลาดอีกแล้ว thank you โอเคเปล่ามีแค่นี้ชีวิตคุณมีแค่นี้อย่าซ้ำเติมตัวเองอย่ารุนแรงกับตัวเองมนุษย์ประเภทซ้ำเติมตัวเองก็เลยล้มเหลวที่เดิมแต่มนุษย์ที่ไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วบอก thank you เลยได้ไปต่อ มนุษย์ประเภทซ้ำเติมตัวเองตอนผิดพลาดก็เลยยังย่ำอยู่ที่เดิมเพราะแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณจะไม่พลาดแบบนั้นอีกคุณเติบโตคุณมีหน้าที่ say thank you ความล้มเหลวก็ดีความสำเร็จในอดีตก็ดีนับแต้มหมดเลยโหไร้กาดนะครูลุงโอ้โหในชีวิตหนูแม่งความล้มเหลวหนูแม่งไม่เคยนับครูลุงไร้กาดมากเออก็ถึงสำเร็จไงพอรู้ความลับนี้ก็ถึงสำเร็จไงเออมีอะไรไหมโค้ชแชมป์บอกอย่าซ้ำเติมตัวเองแพงมากๆแม่จ๋าโรบอทใช่ลูกหุ่นยนต์ก็มาเป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเออวันนี้คุณแม่ว่าจะคุณแม่จะสวยๆแล้วไม่เสียงดังแล้วนี่คะทำไม่ได้เห็นไหมสุรภาจำคำสอนแม่ขึ้นหัวจิตหัวใจเขาเลยอนุญาตให้เป็นประสบการณ์อนุญาตให้เริ่มต้นใหม่คุณหนึ่งสุรภาค่ะคุณตูนวิไลลักษ์ค่ะบอกความล้มเหลวคือประสบการณ์ค่ะขอบคุณฉันแข็งแกร่งขึ้นใช่ลูกนับแต้มทั้งหมดเลยแหมวันนี้ครูจะสอนเสาหลักครูเห็นไหมครูวาดลวดลายเจรไนให้ลูกอย่างละเอียดอีกแล้วเห็นไหมระหว่างทางครูใส่รายละเอียดให้พวกลูกอีกแล้วอดไม่ได้ครูดาวบอกคำนี้โดนใจมากอย่าซ้ำเติมตัวเองสุดยอดมากเออ
ไงครูอีทไม่เจอกันนานเลยนะลูกเออนะคะอ่ะไปต่ออ่ะเก็ตแล้วนะลูกกบทองพลวิไลศินีดีนะเสียงหวานๆมันไม่ได้อารมณ์ค่ะแม่คุณหมอให้แม่เสียงหวานเถอะคุณหมออ้อนะคะไปต่อทีนี้เวลาที่คุณตัดสินใจเลือกตอนนี้แหละกดแรงดึงดูดทำงานจะเอาแสนต่อเดือน6หลักขั้นต่ำ6หลักตัดสินใจแล้วเลือกเมื่อคุณเลือกแปลว่าคุณออกคำสั่งรุนแรงมากมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The One Command โหพูดแล้วขนลุกเลยเป็นหนังสือเล่มที่ครูรุ้งก็มีอาจารย์บัณฑิตก็มี One Command เราไปซื้อที่งานหนังสือด้วยกันนะคะคนละเล่มซื้อมาเลยคนละเล่มคำสั่งเดียว The One Command คืออะไรรู้ป่ะไอ้คำสั่งที่ว่าแล้วจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างคือการเลือกอย่าใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะต้องรู้เดี๋ยวนี้เลยและความเจ๋งของกฎแรงดึงดูดคือเมื่อคุณเลือกทรัพยากรหรือเสบียงที่คุณมีมันเพียงพอกับเส้นทางที่คุณเลือกเดินจำไว้นะถ้าคุณเลือกที่จะไม่สำเร็จไม่รวยไม่ต้องรวยเยอะไม่ต้องสำเร็จเยอะก็ได้เสบียงคุณก็พอแต่ถ้าคุณฝันใหญ่เสบียงคลังคุณก็พอทรัพยากรจะปรากฏขึ้นคุณทุกคนสะสมเสบียงหรือสะสมทรัพยากรมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วสั่งสมกันมาเนี่ยความเก่งความจำได้หมายรู้คุณงามความดีคุณสั่งสมมานับไม่ถ้วนชาติแล้วไม่ได้เกิดกันมาแค่ครั้งเดียวเนาะเกิดกันลงมาเล่นกันไม่รู้กี่รอบแล้วเนาะเก่งสะสมสิ่งดีๆไว้คุณงามความดีความกล้าหาญในใจความเบิกบานความกล้าหาญความรักความรับผิดชอบความเป็นไปได้นักสร้างใจที่เมตตาคุณมีมันอยู่ในตัวความสำเร็จต้องใช้ส่วนประกอบเป็นความกล้าหาญเป็นความสนุกเป็นความรักเป็นความเมตตาเป็นกล้าที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100%เนี่ยมันบ่มเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเสบียงในตัวคุณมีพอแล้วจักรวาลจัดสรรเปลี่ยนเส้นทางเดินให้กับคุณคุณเลือกแบบไหนจักรวาลมันมีแคตตาล็อกให้คุณเลยจิ้มเอาคนแบบนี้นะเอาคนที่จะมาเกื้อหนุนให้ฉันสร้างเดือนละแสนเข้ามาเอาโอกาสการลงทุนดีๆเข้ามาแบบอยากมีเงินทุนแบบเข้ามาคิดโปรเจกต์แบบนี้อยากมีคนเก่งๆเข้ามาช่วยเข้ามาคือเมื่อคุณเลือกที่จะฝันใหญ่ตัวช่วยจะใหญ่ตามการเลือกของคุณคุณถึงบอกรู้สึกว่าอย่าฝันเล็กความลับคือฝันเล็กหรือฝันใหญ่คุณมีเสบียงพอสำหรับ2ทางเดินและความสนุกคือคำสั่งของคุณการเลือกคือ command คือสั่งเลยจักรวาลเขารับแรงสั่นสะเทือนจากการตัดสินใจของคุณมันคือคำสั่งเขาจะเปิดเผยเส้นทางวิธีการผู้คนเหตุการณ์โอกาสเรื่องราวคอนเน็กชันเข้าคู่กับการตัดสินใจเลือกของคุณโค้ชโอบอกอื้อหือ
น้ำปั่นบอกขยายใจนะจ๊ะอยากขยายแต่ตัวช่วงนี้แม่บอกให้เธอไปพักก่อนนะอยู่บ้านพักผ่อนขยายตัวเลยไม่ได้ขยายแนวสูงขยายแนวกว้างช่วยขยายใจด้วยอยากขยายตัวอย่างเดียวน้ำปั่นบอกครูดาวสอนอังกฤษบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งแพงมากครูดาวเพิ่งเข้ามาเหรอจ๊ะครูดาวแชร์ด้วยนะปาตินบอกจริงแม่แอลลี่บอกแพงมากแม่อ่ะดีมากทีมขึ้นปฏิหาริย์ของคุณหนึ่งสุภาพพวกคุณเข้ามาฟังไว้ถ้าพวกคุณเก็ตตรงกันหมดเดี๋ยวเราจะไปขยี้กันต่อในกลุ่มลับของพวกคุณที่ดิฉันต้องไปเจอพวกคุณนะทีมคุณหนึ่งสุภาพนุ้ยบอกแพงมากแม่ทีมหนึ่งสุภาพมาครบทีมเลยไหมวันนี้โค้ชแชมป์บอกซีดโค้ชตายบอกสุดในสุดเลยจ้าโค้ชตายคิดถึงนะลูกปัทมาบอกขอบคุณค่ะลูกยิ่งอ่ะเสร็จครูบอกความลับอันต่อไปเลยนะคุณตื่นรู้ตรงไหนคุณต้องแชร์ตรงนั้นหรือเปล่าคุณซีซัสตรงไหนคุณต้องแชร์ตรงนั้นหรือเปล่าคุณนิวัฒน์บอกขอบคุณครับยินดีมากเลยค่ะคุณนิวัฒน์ยินดีมากนะคะคุณหนึ่งหรือไทยครูก็รักคุณบอกรักแม่ลุงรักคุณเช่นกันไอโมบายบอกมาค่ะลูกเจนนี่บอกแพงที่สุดลูกเจนนี่นี่เป็นตากล้องประจำตัวเขาจะคอยแคปรูปคุณแม่สวยๆนะฮะให้ตลอดเลยอ่ะแม่ขอแชร์อีกหนึ่งครั้งพี่แพรลูกอ่ะครูอิสรีไฟลุกค่ะครูอิสรีค่ะเพศสัตว์ลุงบอกเรื่องที่จะฝันใหญ่คือครูชื่อครูลุงใช่ไหมลูกก็จะมีลูกศิษย์ที่สนิทกันอีกคนนึงเป็นเพศสัตว์ประจำแบรนด์ครูชื่อเพศสัตว์ลุงอันนี้ครูรุ้งอีกคนนึงชื่อเพศสัตว์รุ้งนะคะอยู่แบรนด์เดียวกันนะคะอ่ะมาต่อคุณทิตาลีบอกจินค่ะทีมขึ้นปฏิหารครูอ้อมลูกความลับนะอีกข้อนึงเด็ดๆเลยนะเสาหลักอีกเสาหลักนึงเลยคือเมื่อคุณเลือกแล้วคุณโฟกัสจดจ่อตัดสินใจจะเอาผลลัพธ์หลักแสนมีเงินเก็บหลักล้านโอลี่เมื่อคุณจดจ่อกับผลลัพธ์ที่คุณเลือกกฎธรรมชาติก็คือคุณมุ่งความสนใจไปยังทิศทางที่คุณเลือกสิ่งนั้นจะขยายใหญ่เติบโตเมื่อคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่เติบโตเมื่อคุณให้ความสนใจไปที่เรื่องใดมุ่งหน้าไปที่ทิศใดสิ่งนั้นจะขยายยิ่งคุณสนใจเรื่องอะไรก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสนใจเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นคนที่มีความสนใจแบบเดียวกับคุณก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นคุณสนใจแต่ความสำเร็จเส้นทางความสำเร็จถึงเปิดออก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 คุณมุ่งความสนใจไปที่ความเหลือเฟือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความเหลือเฟือก็จะถูกเปิดออกเปิดออกเปิดออกไอเดียต่างๆก็จะถูกจูนเข้ามาจับเข้าคู่ตามความสนใจหรือตามการโฟกัสของคุณต่อเส้นทางที่คุณเลือกเดินดังนั้นไม่มีคำว่าล้มเหลวครูบอกคุณเสมอคุณน่ะคือคนสำเร็จครูก็บอกคุณอีกว่าคุณชนะตั้งแต่เกิดกว่าคุณจะเจาะไข่ฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกคุณแม่คุณได้แล้วไม่ฝ่อตัวไปด้วยแข็งแรงเป็นเจ้าตัวอ่อนที่แข็งแรงเกาะผนังมดลูกคุณแม่คุณแล้วเติบโตมีจมูกมีตามีแขนขานิ้วระยางกระดูกระยางกระดูกอ่อนงอกมาได้คุณชนะตั้งแต่เกิดคุณมี
winner DNA DNA ผู้ชนะ DNA คนสำเร็จตั้งแต่เกิดดังนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาคิดแข่งขันกับใครเพราะมันชนะเสร็จมาแล้วแล้วมีคนเดียวในโลกมันจะไปแข่งกับใครได้ลู่นี้ทางเดินนี้มันมีคุณคนเดียวที่เดินอยู่ในลู่นี้คนแบบคุณมีคนเดียวฝาแฝดเกิดมาท้องแม่เดียวกันยังไม่มีใครเหมือนใคร 100% เข้าใจที่ครูพูดไหมคะครูก็ยืนยันคำนี้สอนกี่ล้านรอบก็เหมือนเดิมวันนี้ครูให้วันนี้ครูแบบว่าใส่รายละเอียดให้คุณเยอะมากอ่ะคุณต้องไปเก็บรายละเอียดให้คุณเก็บรายละเอียดทันใช่ไหมพวกเราเก็บรายละเอียดทันใช่ไหมลูกใช่บ้านพี่อ้อมแม่พูดตั้งนานแล้วลูกจำได้ไหมเราชนะตั้งแต่เกิดนะลูกวินเนอร์ DNA ใช่ลูกจริงไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปเสียเวลาแข่งใครทำไมว่ากูจะไปเล่นเกมล่างทำไมกูชนะมาแล้วกูขึ้นเกมบนแล้วอะไม่ต้องไปแข่งลูกแบบหนูมีคนเดียวในโลกเดี๋ยวครูจะไปพูดเรื่องการแข่งขันว่าครูปลดล็อกลูกศิษย์ที่ชีวิตนี้มั่งคิดแต่การฟาดฟันแข่งขันมาตลอดครูปลดล็อกเขาก็ร้องไห้ก้มลงกราบครูครูบอกหนูไม่ต้องกราบครูกราบตัวเองกราบใจตัวเองกราบการตื่นรู้ของตัวเองเขาตัวสั่นเลยนะนี่เป็นลูกศิษย์ที่มา personal coaching โอ้โหทั้งชีวิตนี่คือกูคิดแต่จะชนะแข่งขันพอคิดจะชนะแข่งขันมันก็ทำให้คนอื่นพังตัวมันก็พังด้วยไว้เดี๋ยวจะมาโคชชิ่งเรื่องนั้นให้พวกเราฟัง ใช่ลูกรายละเอียดเยอะมากจริงความรู้แห่งจักรวาลพลัดบอกคุณพลัดนะคะลูกพรพมลบอกรายละเอียดเยอะมากไม่มีใครเตือนให้แม่กินน้ำเลยเพราะฉะนั้นกลับมาที่ครูบอกเราว่ายังไงก็สำเร็จเลือกแล้วโฟกัสยังไงก็สำเร็จพอเลือกจะสำเร็จตรงนี้แต่ไปโฟกัสอย่างอื่นมันก็เลยไม่เข้าสูตรก็เลยพลาดเป้าไอคนที่ตัดสินใจเลือกแล้วโฟกัสมันก็เลยสำเร็จไม่มีคำว่าไม่สำเร็จบนโลกใบนี้หนึ่งการเลือกคือคำสั่งสองจงมุ่งความสนใจไปในทิศทางเดียวกับที่เราตัดสินใจเลือกขอโทษนะลูกบางคนตัดสินใจเลือกทางสำเร็จเลือกแล้วแต่โฟกัสผิดช่องดันไปโฟกัสฟังคนล้มเหลวทางที่คุณเลือกกับสิ่งที่คุณโฟกัสแม่งย้อนแย้งแม่งขัดแย้งคุณก็เลยไม่สำเร็จแล้วคุณก็เลยนี่ไงกูไม่เห็นสำเร็จเลยมันไม่เห็นทำได้เลยกูแม่งกับคนล้มเหลวอยู่วันยังค่ำอ่ะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่อีกต่อให้เปลี่ยนสระที่ว่ายน้ำ เคยได้ยินปะต่อให้เปลี่ยนสระก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะว่ายน้ำได้มันไม่เกี่ยวกับสระน้ำอีสระน้ำอันนี้แม่งใหญ่ไปลึกไปย้ายไปสระเด็กคุณก็ว่ายไม่ได้ไม่เกี่ยวกับสระโอเคไหมทันไหม ทันครูไหมคะที่รักทุกคนบอกเป็นล้านรอบแล้วความล้มเหลวแม่งไม่มีแต่มนุษย์เลือกครูอิสรีเขาสำเร็จนะเอาเรียนแบบครูอิสรีเอาทางเดียวครูอิสรีไปอยู่ทีมอักษรสวรรค์ทีมครูอิสรีให้ครูอิสรีเป็นโค้ชให้ครูอิสรีไกด์ให้เลือกแล้วนะเลือกครูหนึ่งสุรภาและทีมขึ้นปฏิหารเอ๊ะทำไมตอนนี้ครูหนึ่งสุรภาขายดีจังวะเออกูไปอยู่ทีมครูหนึ่งสุรภาดีกว่านะแต่ไปอยู่คือเลือกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่หูอีกหูนึงมันไปฟังคนล้มเหลวคุณต้องเช็คตัวเองนะว่าสิ่งที่คุณเลือกกับข้อมูลที่คุณเอาหูไปฟังเอาใจไปรับมันขัดแย้งกันมันย้อนแย้งกันหรือเปล่าสอนแพงหนักมากวันนี้
แล้วคุณเชื่อครูโลกนี้มันง่ายกว่าที่คุณคิดเมื่อไหร่ที่คุณเลือกเสร็จแล้วโฟกัสอยู่ดีๆจักรวาลจะส่งองค์ประกอบเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนมาให้ในสิ่งที่คุณเลือกแต่ต้องโฟกัสตรงนี้นะลูกไม่ใช่มีคนนึงบอกว่าหลักแสนเป็นไปไม่ได้ฉันพยายามจะลองทำแบบนั้นดูแล้วมันมีอุปสรรคนะมันจะต้องเจออันนู้นนี่นะดันฟังคนนี้เลือกแล้วต้องโฟกัส 100%คนว่าโคตรว่าคนว่านะคะมาแล้วแม่ก็จะวอยๆเรียกโคตรว่าไปนะคะโคตรว่ามาแล้วดีใจหนักมากเวอร์นะคะโคตรว่าเนี่ยเขาจะมีเคมีหรือมี DNA บางอย่างด้านการตลาดออนไลน์นั่งตรงกับแม่หลายอย่างมากเวลาคุยกับโคตรว่าเนี่ยแม่คุยเรื่องการตลาดออนไลน์แม่จะเลือกคนคุยด้วยความฉลาดของแม่คือแม่รู้ว่าสิ่งที่แม่คิดแม่งใช่แม่จะต้องคุยกับคนที่แม่งเห็นเหมือนกันกับแม่แล้วแม่จะมีพลังหนักขึ้นกว่าเดิมเลยว่าเขาจะเก่งเรื่องออนไลน์การตลาดออนไลน์เขาจะดูแบบเรื่องแบบหลังบ้านยิงองค์นี้แอดเวลาที่แม่เห็นอะไรแบบคือแม่จะต้องโทรคุยกับว่าไอ้เนี่ยแม่ฉลาดไหมแม่จะเลือกคุยกับคนที่แม่งกูจะเอาทางเนี้ยแล้วเอากับกูด้วยเห็นเหมือนกับกูเห็นโอกาสเหมือนกับกูแม่ยิ่งพลังไฟลุกเข้าอีกเห็นไหมสิ่งที่เราเลือกยังไงแม่งสำเร็จร้อยล้านพันเปอร์เซ็นต์เราจึงต้องโฟกัสฟังคุยกับคนที่เขาเห็นเหมือนกับเราโฟกัสทิศทางเดียวกับเราพลังในตัวเราก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ก็ยิ่งขยายใหญ่เพราะไม่มีความล้มเหลวนะโหแอลลี่สุดยอดนะแอลลี่จำได้เลย fucking focus แอลลี่คือสิทธิเอกหรือเปล่าเนี่ยฮะ fucking focus แอลลี่จำได้เลยเหรอเออโค้ชว่าสุดยอดใช่ๆเขาเก่งนะโค้ชเวลาแม่แบบแม่ก็จะมีเฮ้ยอันนี้คุณต้องคุยความเชื่อถ้าคุยเรื่องความเชื่อฉันโทรหาอิสรีอิสรีอยู่กับแม่มาตอนนี้อิสรีต้องการการซัพพอร์ตอิสรีอย่างนี้นะเรื่องแบบความเชื่อเหนือแบบว่าเหนือเหตุผลน่ะเชื่อบางอย่างเหมือนกันเงี้ยเรื่องความเชื่อโทรหาอิสรีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แม่มันจะต้องเป็นอย่างนี้มีอันนี้แบบทำงานให้เราอยู่เขาจะส่งนิ่มอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไปพอแล้ววันนี้อยู่กับพวกหนูเยอะเกินไปแล้วพอไปได้แล้วครูลุงอยู่กับพวกหนูเกินไปแล้วค่ะครูจะเข้าไปฟังโค้ดว่าสอนเข้าไปในกลุ่มว่าแม่เข้าไปตอน 4:15 แล้วก็ยังไม่เจอพี่ว่าสอนแม่เฮ้ยงั้นกูไลฟ์ที่หน้าเพจเลยแล้วกันนะคะมาสนุกสนานบันเทิงรูปชอบน้ำปั่นบอกสุดยอดมากเล่าให้ฟังคือเมื่อคืนที่ครูคุยกับโค้ชว่าคือเรื่องนี้คือตอนนี้คลินิกเสริมความงามปิดใช่ป่ะแล้วก็คุณได้ยินอันนี้ป่ะใครเล่น TikTok บ้างเจนนุ่นโบเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบโอเคนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นมากับเจนแล้วก็มากับโบโบค่ะโบค่ะโบท็อก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 กูต้องการโบท็อกใครเล่น TikTok บ้างใครเล่น TikTok บ้างใครเล่น TikTok บ้างเออแล้วครูก็แบบเอ้ยขำมากอ่ะคือตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็คลินิกเสริมความงามก็ปิดนะแบบก็มีแบบว่ารูปนะรูปบนโลกออนไลน์เขาก็ลงรูปว่าแบบนี่คือหน้ากูในสถานการณ์อะไรนะโควิดนี่คือหน้ากูที่อะไรนะที่ไม่ได้ไปโบท็อกคือหน้าใหญ่มากใช่เออคือตอนนี้นะคะ
คือต้องบอกว่าเล่นค่ะแองจี้แองจี้เล่นเดี๋ยวแม่ไม่เห็นแล้วแม่ยังพูดกับหมิวเลยว่าหมิวแองจี้เล่นก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์คือคลินิกเสริมความงามปิดสปาปิดทุกอย่างเลยนะคะแล้วครูก็บอกทุกคนเลยว่าส่วนหนึ่งครูรีโนเวทบ้านใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นเต็มเลยอันนี้ครูเล่าให้พวกเราฟังเลยครูแพ้ฝุ่นลูกเขารีโนเวทบ้านครูอ่ะ1เดือนเต็มๆอ่ะเวลารีโนเวทบ้านนี่คือช่างจะมาปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็แบบขัดฝุ่นพ่นสีทำอะไรแล้วครูเป็นคนแบบว่าหน้าดีมากอ่ะแต่ครูแพ้ฝุ่นแล้วครูใส่แมสเข้าไปอีกแม่งก็คือแบบว่ามันอบแล้วแบบหดเล็กๆๆๆๆขึ้นแบบรูปไปแบบเฮ้ยปกติฉันครูก็ไปบอกแบบคือปกติครูหน้าดีมากผิวแข็งแรงมากลูกศิษย์ที่สนิทกับครูมาบ้านครูครูหน้าสดแบบอยู่กับเขากลางคืนดึกดึงดึกดื่นเนี่ยเขาจะบอกโหแม่ผิวดีมากอ้อมจะบอกแม่ผิวดีมากคือครูหน้าด้านมากอ่ะคือใครแพ้อะไรในชีวิตครูไม่เคยแพ้คือหน้าด้านผิวดีมากอ่ะแต่ปรากฏว่าครูแพ้ฝุ่นแล้วครูก็เลยไปโรงพยาบาลนะคะล่าสุดไปโรงพยาบาลมานะคะครูก็ไม่รู้อะไรครูไปโทรไปที่โรงพยาบาลบอกว่าเออแพ้หน้าแพ้แบบเม็ดผดขึ้นเต็มเลยนะคะจะไปแบบว่าขอยารักษาเนี่ยก็นัดหมอแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่านี่คุณหมายถึงว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้แผนกสกินเปิดแล้วแผนกสกินคือแผนกผิวหนังครูบอกอ๋อก็ไม่รู้ค่ะทำไมเหรอคะคุณหมอก็บอกว่านี่แผนกสกินปิดอยู่นะคือสถานการณ์โควิดอ่ะก็คือปิดแล้วก็บอกเออใช่เพราะคลินิกเสริมความงามต่างๆก็ปิดหมดเลยปิดหมดเลยเจนนุ่นโบบอทักบอทักบอทักเขาจะปิดหมดเลยอย่างเงี้ยนะครูก็แบบกลับมาครูรู้เลยอ่ะครูก็เข้ามาคุยนะฮะกับลูกๆในแบริเชตบอกเฮ้ยเราแม่งมีมาร์คทองคำอ่ะแล้วครูหน้าเรียวครูหน้าดีอ่ะครูผิวดีแบบในแบรนด์ครูทุกคนแบบแผ่นละ500บาทนะลูกมาร์คทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอ่ะถอดหน้าออกมาเนี่ยผิวจะแบบสว่างนวลนวลเนียนเนียนเหมือนทำทรีทเมนต์ที่คลินิกเสริมความงามและมาร์คทองคำของครูใส่ไฮยาลูรอน4ชนิด4สายพันธุ์เปรียบเสมือนกับฟิลเลอร์ไฮยาคือไฮยาลูรอนหรือฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าหน้าฉีดยกหน้าหน้ากระชับหน้าเรียวมาร์คทองคำครูมีงานวิจัยเราซื้อนวัตกรรมมาใส่หมดเลยมาร์คทองคำครูแล้วแผ่นละ500ครูก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยลูกนี่คือโอกาสที่เราจะได้รับใช้คนจริงๆหนูคิดว่าผู้หญิงที่เข้าคลินิกเสริมความงามคิดว่าผู้หญิงที่แบบตอนที่คลินิกไม่ปิดอะไปผักวิตามินเข้าผิวไปทำ AHA ไปทำ PRP ไปแบบทำหน้าขาวใสอะแล้วตอนนี้ลูกจ๋าคลินิกความงามปิดมาเดือนกว่าแล้วนะคือมันมีปัญหานะคนเริ่มโพสต์กันแล้วว่าหน้าเหี่ยวแล้วโบท็อกคือต้องการโบท็อกต้องการฟิลเลอร์หน้าหมองหน้าดำสารพัดแล้วแล้วครูบอกเฮ้ยคุณมีมาร์คทองคำอะแบริชเชตของครูอะมีมาร์คทองคำอยู่อะให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับทำทรีทเมนต์ผิวใสอะผิวขาวอะแล้วครูกล้าท้าการันตีเพราะครูซื้องานวิจัยมาใส่ทั้งหมดเลยเป็นนวัตกรรมทั้งหมด6ตัวแล้วเส้นใยมาร์คทองคำเป็นเส้นใยสาหร่ายหมักที่ถักทอขึ้นมาเรียนแบบผิวหน้าชั้นบนของมนุษย์ที่มีความละเอียด 5-50 นาโนเมตรซึ่งมาร์คทั่วไปไม่สามารถละเอียดแนบไปกับทุกอณูของผิวหน้าได้ครูก็เข้ามาบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาโพสต์แล้วว่าเขาต้องการโบท็อกเขาไม่ได้ฉีดโบท็อกแบบมีปัญหามากไม่ได้เข้าคลินิกทำหน้าใสครูก็เข้ามาบอกทุกคนบอกเฮ้ยเราต้องถึงเวลารับใช้ผู้คนแล้วเราต้องออกมาโพสต์มาทำคลิปแล้วแล้วใครจะยิงแอดใครขายมาร์คทองคำยิงแอดเลยตอนนี้แล้วครูก็สอนวิธีการแบบลึกๆละเอียดว่ายิงแอดต้องเลือกกลุ่มไหนตอนนี้เคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าเครื่องสำอางในห้างเป็นไงคะปิดหมดค่ะตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือช้อปปิ้งออนไลน์โหไอเดียไปอีกใครขายเครื่องสำอางความสวยความงามแล้วครูบอกลูกๆในแบรนด์ลิเชนว่าเห็นตรงกันไหมเนี่ยคือตอนนี้คีย์เวิร์ดในโลกออนไลน์คุณต้องค
ุณต้องฉลาดนะคีย์เวิร์ดในโลกออนไลน์เขาพูดว่าอะไรยุคนี้ความต้องการของคนความต้องการของลูกค้าเขาจะพิมพ์ออกมาโพสต์ไว้ที่หน้าเฟซเขาเองเลยมันจะไม่ใช่แบบว่าต้องการเงียบๆแล้วในอินสตาแกรมในอะไรทุกคนต่างบ่นว่าเมื่อไรคลินิกเสริมความงามจะเปิดนี่คือโอกาสแล้วแล้วคุณก็บอกวิธีการว่าต้องทำยังไงใครจะยิงแอดยิงใครไม่ยิงแอดจะทำแบบออร์แกนิกต้องแอดเพื่อนยังไงแล้วก็แล้วมาร์คเราดีอ่ะขอให้คนได้ใช้ครั้งเดียวเขาซื้อซ้ำเองเลยแล้วแผ่นละ500บาทอ่ะไปคลินิกยังไงไม่มีทาง500บาทเสียเงินมากกว่านั้นแน่นอนค่ะโอเคไหมครูก็เลยแบบว่าโทรหาว่าเพราะว่าเขาจะยิงแอดบน Facebook ด้วยครูว่าอย่างนี้อย่างนี้ว่าเราต้องยิงแอดกันแบบนี้ว่าบอกใช่แม่นี่คือโอกาสคุยกับโค้ดว่าก็คือมันมากโอเคไหมคะโอเคไหมครูแอนนี่บอกแม่สอนละเอียดมากแล้วเนี่ยนะคะทีมครูหนึ่งสุรภาพอบอกให้ทำอะไรปุ๊บเขาโฟกัสทำเลยนะคะแม่ก็เลยบอก1ไม่ได้การแล้วพรุ่งนี้ฉันจะต้องเข้าไปในกลุ่มเธอด่วนหนักมากคือเวลาเราบอกใครแล้วใครก็ตื่นรุนล้นอย่างเงี้ยคือเขาเห็นโอกาสแม่ต้องไปใส่วิธีการละเอียดต่อให้เขาอีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็โออีกโค้ชโอพอครูลงคลิปไปเอาคลิปครูไปยิงแอดนะคะคนรีบติดต่อมาสั่งซื้อมาร์คทองคำเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถเข้าคลินิกเสริมความงามได้แล้วมาร์คครูนี่คือเทียบเท่ากับฟิลเลอร์โบท็อกซ์เลยแล้วครูท้าเลยลูกครึ่งชั่วโมงผิวจะนัวมากใสมากแบบหน้าครูขาวกว่าคอลูกจ๋าหน้าครูขาวกว่าคอน้องหมิวอ่ะเป็นสิวแบบผุดขึ้นเต็มหน้าเข้าคลินิกรักษาสิวมา6ปีหมิวแกะมาร์กออกแล้วเหรอลูกโง่เมื่อกี้หมิวเพิ่งมาร์กหน้าหมิวสิวหายคนที่เป็นฝ้าดำๆปื้นๆมาร์กหายเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าเฮ้ยนะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เราก็จะแบบสนุกสนานกันใหญ่เพราะเรามีสินค้าที่โคตรดีมากๆนะแล้วใครก็ตามนะคะที่ฟังอยู่ถ้าคุณแบบเฮ้ยครูลุงไหนเอามาลองดิกล่องละ 1,590 2กล่อง 3,000 บาทตกแผ่นละ500บาทราคาถูกกว่าคลินิกแล้วมาร์คทองคำของครู1แผ่นเท่ากับมาร์คทั่วไป20แผ่นเท่ากับมาร์คกระดาษนะมาร์คทองคำของครูเนี่ยงานวิจัยเท่ากับมาร์คกระดาษ20แผ่นมาร์คของครูไม่ใช่มาร์คกระดาษเป็นมาร์คที่ทำมาจากเส้นใยแบบเขาเรียกว่าอะไรอุ๊ยตายฉันพูดเรื่องขายของเนี่ยฉันสนุกมาก แม่ขาได้ข่าวว่าแม่จะไปนานแล้วไม่ใช่หรอคะโอ้ทำไมแม่ยังพูดต่อไปเรื่อยแล้วลูกคุณแม่นะคะคืออินไงเราอินกับของของเราแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เมื่อไหร่ก็หนูทุกคนครูสอนให้เลยเวลาที่มันมีปัญหาอะไรผุดขึ้นมาคนบนโลกเราตอนนี้ทุกคนลูกค้าของเราลูกค้าของคุณเขาต้องการอะไรเขาจะพิมพ์บอกคุณเองคุณมีหน้าที่ต้องฟังฟีดแบ็กจับกระแสให้ดีโอเคป่ะอ่ะครูคุยกับลูกศิษย์ครูอีกขายอาหารออนไลน์ขายกับข้าวออนไลน์ตอนนี้รวยเละแล้วค่ะทำไม่ทันแล้วค่ะจากเมื่อก่อนนี้คือขายไม่ได้เลยค่ะเพราะร้านไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยค่ะแต่พอสถานการณ์โควิดปุ๊บเก็ตที่ครูสอนทำเลยค่ะขายอาหารค่ะคือคุณต้องจับให้ทันว่าเฮ้ยปัญหาอยู่ไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าโอกาสอยู่ในวิกฤตสุดท้ายโอกาสของคุณก็คือปัญหาของลูกค้าค่ะโอเคเปล่าสุดท้ายคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณมีหน้าที่แก้ปัญหาลูกค้าค่ะโอเคป่ะเหมือนครูเปิดคอร์สต่างๆครูทำคอร์สออกมาเพื่อแก้ปัญหาลูกศิษย์เฮ้ยวิธีคิดของคนรวยเฮ้ยเขาไม่มีว่ะเขาทำเท่าไหร่เขาก็อยู่แค่หลักแสนว่ะเขาไม่สามารถขยายตัวเองเป็นหลักล้านได้ก็ต้องทำคอร์สขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขาเก็ตว่าอ๋อหลักล้านมันคือต้องขยายความคิดความเชื่อแบบนี้อ๋ออันนี้ใช่อ๋อนี่ไม่ใช่เฮ้ยกูรู้แล้วสิ่งที่แพงมากของคนสำเร็จคือ mindset และชุดความเชื่อของคนสำเร็จที่เขาสำเร็จโอเคไหมซึ่งเวลาเปิดคอร์สอย่างแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ครูเปิดคอร์สมาเพื่อรับใช้แก้ปัญหา
คนที่เฮ้ยจะเข้าโลกออนไลน์ยังไงจะทำเพจให้ปังยังไงจะสร้างตัวตนยังไงไปแกะรอยตัวเองสอนและจากคอร์สแกะรอยล้านโหลูกศิษย์ครูออกมาลงมือทำไอ้คนที่แบบทำตอนนี้พุ่งไปทะลุดาวอังคารแล้วครูหนึ่งสุรภาอย่างเงี้ยดาวอังคารแล้วลูกครูใหม่ก็เปิดคลาสสอนโยคะออนไลน์ใครอีกอ่ะเยอะมากเลยเนี่ยจำชื่อไม่ได้เต็มไปหมดเลยนะอ่ะประมาณนี้ครูครูมิปออีกวันนี้นางเพิ่งส่งมาให้แม่ภูมิใจว่าแม่คนดูเยอะมากคนไลฟ์เพจเขาวันละ200 300โค้ชโออีกนะคะใช่จานุชุดความเชื่อ mindset คือชุดความคิดนะคะแล้วก็มันมีชุดความคิดชุดความเชื่อเอาไปต้องพูดเยอะแยะชุดความคิดคิดให้ถูกนิสัยการคิดหรือสันดานการคิดทุกครั้งที่เจอปัญหาต้องมีนิสัยการคิดแบบนี้ชุดความเชื่อแบบไหนที่สนับสนุนเป้าหมายเราความเชื่อมันมี 108,009 ในโลกใบนี้สารพัดความเชื่อตั้งแต่ขูดต้นไม้ตั้งแต่บนบานศาลกล่าวทุกอย่างอ่ะเป็นความเชื่อมันมี 108,009 ความเชื่อแต่จงฉลาดที่จะเลือกความเชื่อที่สนับสนุนเป้าหมายของเราและเป็นความเชื่อด้านดีเท่านั้นไม่ลงเล่นเกมล่างไม่เอาแล้วเกมล่างต้องเป็นความเชื่อด้านดีเป็นความเชื่อที่สนับสนุนเป้าหมายของฉันเท่านั้นโอ้โหเคยสอนแพงตั้งแต่ต้นจนจบพอแล้วไหมคะไปแล้วค่ะสอนเยอะเกินไปแล้วค่ะที่รักคะไปแล้วค่ะไปของจริงไปแล้วนะคะโอเคไหมคะโอเคบายบายค่ะปิดยังไงคะบายบายค่ะทุกคน